มีเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะคะครับเพราะว่าต่อไปนี้เกษตรกรนะคะรวมทั้งกลุ่มที่อยู่ในสหกรณ์ทั้งหลายสมาชิกทั้งหลายจะมีแหล่งค้าขายออนไลน์บนตลาดกลางแล้วนะคะ2ที่ด้วยกันค่ะแพลตฟอร์มกลางที่ชื่อว่า thaitrade.com อีกที่หนึ่งก็คือ phoenixbox.com นะคะนี่คือท่านวิสิทธิ์ศรีสุวรรณค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับคุณทศพลทางสุบุตรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเจรจาธุรกิจภายใต้ธีมเกษตรคอมเมอร์สเปิดตัวบนโลกออนไลน์นะคะก็จัดที่ AEC Trade Center พันทิพย์ประตูน้ำนะคะราชเทวีกรุงเทพนี่แหละค่ะท่านวิสิทธ์นะคะท่านก็บอกอย่างนี้ค่ะท่านบอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์นะคะขับเคลื่อนนโยบายเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตเชื่อมโยงอุปสงค์อุปทานแล้วก็ลดปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพทางการค้าให้กับสินค้าเกษตรในระยะยาวแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะการร่วมกันส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเปิดร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มกลางที่ชื่อว่า thaitrade.com แล้วก็แพลตฟอร์มกลางที่ชื่อว่า phoenixbox.com เนี่ยนะคะผลการดำเนินงานระยะที่1ในปี2564มีสหกรณ์เปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มกลางแล้ว28แห่งค่ะวางจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มกลางไปกว่า90รายการมูลค่าการซื้อขายกว่า82ล้านบาทนะคะส่วนในปีนี้ค่ะ2565ก็ถือเป็นระยะที่2มีสหกรณ์เปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มกลาง60แห่งวางจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มกว่า140รายการแล้วก็มีแพลตฟอร์มกลางเพิ่มมาอีก2แพลตฟอร์มนั่นก็คือ facegate.com แล้วก็แอปพลิเคชัน magnet นะคะ magnet ก็ MAKNET เนี่ยแหละค่ะก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าของทางสหกรณ์ผ่านช่องทางออนไลน์มีรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์สินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมเจรจาธุรกิจจะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหกรณ์ที่ขายสินค้าเกษตรแบบค้าส่งรายใหญ่อะไรเงี้ยนะคะแบบขายเป็นเบ้าใหญ่ๆเนี่ยเขาจะสามารถกระจายไปสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้เลยค่ะวันนี้เขามีการร่วมกิจกรรม19สหกรณ์จากกลุ่มสินค้าข้าวโคเนื้อโคนมผักผลไม้กาแฟประมงแล้วก็ปศุสัตว์ซึ่งได้พบปะผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีอำนาจซื้อในปริมาณมากๆเพิ่มโอกาสด้านการตลาดที่หลากหลายขึ้นค่ะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆเนี่ยเข้ามาขายในช่องทางออนไลน์เนี่ยมากขึ้นทำให้ยอดขายยอดกระจายสินค้ารวมถึงการขายในล็อตใหญ่ๆก็มีเพิ่มมากขึ้นครับในขณะนี้ครับครับท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์เชิญสมาคมการค้าโรงแรมร้านอาหารมาร่วมกันเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าบน4แพลตฟอร์มใหญ่คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าตลาดได้มากกว่า10ล้านบาทโดยสินค้าที่ได้รับความนิยมในการเจรจาก็ได้แก่ข้าวนมและก็เนื้อจากนั้นเดี๋ยวช่วงตุลาคมเนี่ยค่ะจะร่วมมือกับทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจการค้าเพิ่มเติมโดยจะเน้นไปที่กลุ่มผู้ซื้อจากต่างประเทศค่ะเปิดโอกาสให้สินค้าเกษตรไทยเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคในต่างประเทศมากขึ้นนะคะกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมนึงก็คือการเตรียมความพร้อมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เป็นผู้ประกอบการด้วยค่ะในการนำเสนอสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์การเจรจาการค้าเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอให้โดนใจคนซื้อโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะคะสำหรับผู้ซื้อที่สนใจอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยเข้าไปชมได้เลยนะคะแพลตฟอร์ม thaitrade.com นะคะ thaitrade.com พิมพ์ตามตัวเลยค่ะซึ่งเป็นสินค้าส่งออกนะคะแล้วก็แพลตฟอร์ม phoenixbox.com แล้วก็ freshgate.com นะคะสำหรับสินค้าเกษตรที่เป็นค้าส่งในประเทศค่ะรวมถึงแอปพลิเคชัน Magnet ด้วยนะคะ